สวัสดีครับกลุ่มในบ้านบ้าน VP นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาทำระบบบันทึกประวัติผู้แก้ไขข้อมูลในแบบที่2นะครับซึ่งในแบบแรกนะครับที่เราได้ทำไปแล้วคือการบันทึกเข้าไปตรงๆนะครับว่าใครเป็นคนแก้นะครับโดยที่มีการบันทึกลงไปในตารางสินค้าครับก็คือตารางนี้ครับทีเดียว underscore PAD นะครับโดยเรามีการเพิ่ม2คอลัมน์นี้เข้าไปนะครับเป็นการบันทึกว่าใครเป็นคนที่มาแก้ไขหรือว่าอัปเดตรายละเอียดสินค้าคนล่าสุดนะครับเราเก็บแค่ชื่อแล้วก็วันเดือนปีที่มีการแก้ไขนะครับในคลิปนี้จะพามีการสร้างตารางแยกขึ้นมาอีกตารางหนึ่งครับเพื่อเป็นการเก็บล็อกครับว่าใครเข้าไปแก้ไขเมื่อไหร่นะครับวันที่เท่าไหร่บ้างแล้วก็สินค้าตัวนี้นะครับมีการแก้มาแล้วกี่ครั้งนะครับผมซึ่งเราก็จะมีการให้แสดงผลนะครับว่าใครที่เข้ามาแก้ไขสินค้าตัวนี้บ้างนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมาออกแบบตารางเพิ่มครับผมนะครับมาที่ database ก้อนเดิมของเรานะก็คือ my underscore db ตัวนี้นะครับคลิก new ขึ้นมาครับนะครับมันมีให้ใส่4คอลัมน์นะครับผมนะครับเราก็จะมีมาออกแบบคอลัมน์ก่อนนะครับคอลัมน์ตัวแรกคือจะเป็น id นะครับ id ก็คือ primary key ของตัวเก็บล็อกหรือว่าตัวเก็บประวัติการแก้ไขข้อมูล id ตัวที่2คือID ของสินค้านะครับ ID ตัวที่3คือ ID ของสมาชิกที่เข้ามาแก้ไขนะครับแล้วก็อันที่4คือวันเดือนปีที่มีการเข้ามาแก้ไขสินค้าครับเพราะฉะนั้นตารางนี้ครับผมตั้งชื่อว่า TPL PRD update นะครับ update log log คือการเก็บประวัตินะครับนี่คือชื่อตารางเรา TPL underscore PRD underscore update underscore log นะครับนะครับ primary key เราตั้งชื่อว่า LID แล้วกันนะครับรูปแบบเป็น AI นะครับ auto increment แล้วก็ primary key นะครับผมตัวนี้ต่อมาครับ reference ครับ key underscore ID ก็คือ primary key หรือว่า ID ของสินค้าที่เราแก้ไขนะครับกำหนดเป็น int เท่ากับ11ต่อมาครับ reference m underscore ID คือID ของสมาชิกที่มีการเข้ามาแก้ไขนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งครับL date save L underscore date save นะครับคือวันเวลาที่มีการเข้ามาแก้ไขสินค้าตัวนี้รูปแบบการเก็บเป็นแบบ timestamp ครับนี่นะครับแล้วก็ default เราปรับเป็น current underscore timestamp นะครับผมนะครับ table comment แล้วก็ comment นิดนึงครับเก็บประวัติของคนที่เข้ามาแก้ไขสินค้านะครับผมตอนนี้เราออกแบบมาแค่4คอลัมน์ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีคอลัมน์อะไรเพิ่มเติมเราก็ค่อยมาเพิ่มทีหลังนะครับผม LID คือ primary key นะครับ reference underscore p underscore id คือ id ของสินค้านะครับต่อมาครับ reference m underscore id คือ id ของสมาชิกที่มีการเข้ามาแก้ไขนะครับแล้วก็ l underscore date underscore save คือวันเวลาที่มีการเข้ามาแก้ไขหรือเข้ามาอัปเดตรายการสินค้านะครับผมจากนั้นคลิกเซฟครับนะครับผมเราได้ตารางเพิ่มมาแล้วครับตารางนี้ครับมี4คอลัมน์นะครับจากนั้นนะครับเรากลับมาที่ระบบ backend ของสมาชิกของเรากันครับตัวนี้นะครับผมเราจะมีการเก็บนำข้อมูลเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราจะเข้าไปแก้ไขเลยนะก็คือสคริปต์ที่ใช้ในการแก้ไขตัวสินค้าครับเราจะมีการ insert ข้อมูลในการข้อมูลของคนที่มีการแก้ไขนะครับเข้ามาอีกตารางหนึ่งนะครับผมกลับมาที่ Sublime Text ของเรานะครับมาที่ folder member ครับเปิดสคริปต์ที่ใช้ในการแก้ไขสินค้าขึ้นมาครับคือสคริปต์นี้ครับ pad underscore form underscore edit underscore db php ครับ double click ขึ้นมาครับนะครับผมเราลองเปิดprint array ตรงนี้อีกรอบหนึ่งครับเพื่อเป็นการเช็คว่ามีการส่งอะไรมาบ้างนะครับผมrefresh นิดนึงครับลองแก้ไขสินค้า ID ที่16คลิกบันทึกข้อมูลนะครับอันนี้ประเภทสินค้านะครับชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้าราคานะครับรูปภาพเก่า ID ของสินค้านะครับอันนี้ชื่อของคนที่มีการแก้ไขแล้วก็วันเวลาที่มีการแก้ไขนะครับเรายังเหลืออยู่อีกตัวนึงที่เรายังไม่ได้ส่งมาครับก็คือที่เป็น ID ของคนที่แก้ไขนะครับก็คือตัวนี้ครับ reference underscore m underscore id
นะครับผมซึ่งตัวแปรตัวนี้นะครับเราได้ทำไว้แล้วนะครับที่ header.php ก็คือตัวนี้ไฟล์นี้นะครับลองเปิด bin array ของการ query ออกมาครับเปิดตัวนี้นะครับ bin array ตัวแปร row มาจาก query ตัวนี้ครับนะครับผมมาจากตัวนี้นะครับหรือว่าเราจะเอา MID จากตัวนี้ก็ได้จากตัวแปร session นะครับที่มีการสร้างมาจาก database ของเราที่มีการสร้างมาจากการล็อกอินของเรานะครับผมเราก็สามารถเปิดตัว bin array ตรงนี้ได้เหมือนกันเป็นการเช็คครับนะครับ bin array ที่เป็นตัวแปร session ที่มีการสร้างตั้งแต่ตอนที่มีการเช็คล็อกอินเข้ามาเซฟแล้วก็ refresh ครับแบ็กกลับไปก่อนนะครับ refresh ครับนะครับเราสามารถเอา MID ตัวนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่า MID ที่มีจากมาจากการ query ข้อมูลภายใต้การเช็คล็อกอินอีกทีหนึ่งนะครับผมสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมถ้าเราจะใช้ตัวที่มาจาก session ตัวนี้นะครับเราก็เอาตัวแปรนี้ได้เลยที่เราได้สร้างไว้นะครับเอาตัวแปรนี้ได้เลยที่สร้างไว้นะครับมาใส่เพิ่มเติมนะครับในฟอร์มแก้ไขสินค้าครับคือฟอร์มนี้ครับนี่นะครับ PID underscore form underscore edit นะครับเราต้องมีการส่ง hidden field ไปเพิ่มครับตรงนี้นะครับผมวางตัวแปรไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ผมคัดลอกตัว type hidden ขึ้นมาอีกอันหนึ่งแล้วก็วางตั้งชื่อว่า reference m underscore id นะครับซึ่งตรงกับชื่อตารางที่เราจะใช้เก็บข้อมูลนะครับนี่ครับตรงกับคอลัมน์ที่เราจะใช้เก็บข้อมูลในตารางบันทึกประวัติคนที่เข้ามาแก้ไขตัวสินค้าของเรานะครับนะครับแล้วก็ value ที่เราจะ echo นะครับเรา echo ตรงนี้แทนนี่นะครับ echo ตัวแปร MID นะครับเพื่อเป็นการ recheck ครับเราเปลี่ยนจาก type hidden เป็น type text ครับนะครับลองเซฟแล้วก็รีเฟรชนะครับดูด้านล่างครับนะครับ reference underscore m underscore d มีค่าเป็น2นะครับซึ่งตรงกับตัวแปร m underscore d จาก session ที่เราได้มีการสร้างมานะครับตอนที่เราทำระบบล็อกอินนะครับลองคลิกบันทึกครับนะครับส่งมาครบแล้วนะครับผมส่งมาครบแล้วนะครับเมื่อเห็นว่ามันสามารถส่งมาที่สคริปต์ได้แล้วเราก็ปรับคืนเป็น type text ครับนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นแล้วก็มารับตัวแปรเพิ่มนะครับจากฟอร์มครับสร้างตัวแปรเพิ่มเข้ามา method post นี่นะครับเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับผมต่อไปนะครับเราจะมาสร้างสคริปต์เพิ่มเติมในการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในเดต้าเบสนะครับอัปเดตเราไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับเราทำเสร็จแล้วต่อไปเราจะทำอีกอันนึงครับเราก็คัดลอกมาเลยครับเราจะทำตัวเพิ่มประวัติของคนที่มีการแก้ไขข้อมูลครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราคอมเมนต์เป็น insert update log นะครับผมเราเปลี่ยนนะครับจากอัปเดตเนี่ยเป็น insert into ครับเพราะว่าเราจะเก็บเข้าไปในตารางประวัติสินค้าที่เราได้สร้างมาเมื่อกี้ครับก็คือตารางนี้ครับคลิก browse นะครับตารางนี้ครับนี่ครับผม double click แล้วก็คัดลอกมาใส่ตรงนี้ครับตรงนี้ลบทิ้งไปก่อนนะครับวงเล็บแรกครับคือชื่อคอลัมน์ครับที่เราจะมีการเก็บเข้าไปนะครับกลับมาคลิกที่ structure ครับตัวแรกครับ reference p underscore id นะครับทำให้อยู่คนละบรรทัดจะได้ดูง่ายๆนะครับผมแล้วก็ต่อมาครับ reference mid ใส่คอมม่าด้วยนะครับนะครับเก็บเข้าแค่2คอลัมน์นะครับส่วนLID เป็น auto increment นะครับเป็นรหัสอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปใส่ค่าให้มันแล้วก็ L underscore date save เป็น timestamp ก็เป็น auto เหมือนกันนะครับเป็นอัตโนมัติกันคือการเก็บวันเวลานะครับที่มีการเก็บเข้าไปใน database ของเรานะครับผม
ตารางแรกวงเล็บแรกเสร็จแล้วนะครับต่อไปแล้วก็ใส่ value ครับนะครับ enter ลงมานะครับแล้วก็ใส่ดอลลาร์ไซน์ข้างหน้านะครับผมแบบนี้นะครับจัดระเบียบนิดนึงครับต่อไปครับเราเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงครับ HL เป็น2ครับเพราะว่าด้านบนใช้ HL ในการอัปเดตแล้วนะครับเราพยายามอย่าตั้งตัวแปรซ้ำกันครับนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด error อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ result เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราใช้ HL 2นะครับผมจากนั้นครับเช็คความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งด้านบนนะครับเราปิดไปนะครับ reference MID นะครับเรา double click ด้านล่างตรงนะครับต่อมาเรามาดู reference PID ครับว่าตรงไหมด้านบนมีการรับตัวแปรมาไหมนะครับด้านบนเรารับตัวแปรชื่อว่า PID มาเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ใส่นะครับตรงเนี้ยที่เป็น PID ครับเปลี่ยนเป็น reference PID นะครับเปลี่ยนเป็นตัวแปร PID ครับนะครับเปลี่ยนเป็น PID เพราะว่าตัวแปร PID ตัวเนี้ยนะครับเรามีการส่งมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าจะเอา ID ไหนมาแก้ไขใน HL statement ชุดนี้นะครับแต่ HL statement ชุดข้างล่างคือเราจะ insert ข้อมูลคนที่อัปเดตเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันมีอยู่แล้วนะครับที่มีอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องมาสร้างใหม่ทุกครั้งนะครับเราสามารถเรียกมาใช้ด้วยกันได้เลยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราลองมาทดสอบสคริปต์เราครับนะครับผมแบ็กกลับไปครับรีเฟรชรอบนึงครับนะครับแล้วก็บันทึกครับแก้ไขข้อมูลสำเร็จนะครับเรากลับมาเปิดดูที่ตารางตัวนี้ของเราครับคลิกบราวครับนะครับตารางนี้ของเรา TBL underscore PID underscore update underscore log นะครับคลิกบราวปั๊บนะครับมีข้อมูลมาแล้วนะครับเราแก้ไข ID สินค้า ID ที่16นะครับลองเปิดดูครับนะครับส่ง ID 16มานะครับแล้วก็คนที่เข้ามาแก้ไขคือ reference MID underscore เท่ากับ2นะครับซึ่งตรงกับตัวนี้ครับนะครับที่ print array ที่เป็น session มาเท่ากับ2แล้วก็ที่ query ออกมาก็เท่ากับ2เหมือนกันนะครับข้อมูลตรงกันนะครับผมลอง refresh อีกรอบนึงครับคลิกบันทึกนะครับ refresh แล้วก็คลิกบันทึกครับปั๊บนะครับแก้ข้อมูลสำเร็จนะครับคลิก browse ครับนะครับข้อมูลเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เราก็ปิดตัวที่ print array ตัวนี้ไปครับที่อยู่ใน header ครับผมตัวแรก session นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็มา refresh นะครับนะครับตัว print array เราหายไปแล้วนะครับผมมีข้อมูลเข้ามาในตารางนี้เรียบร้อยแล้วนะครับลองอีกสินค้าตัวอื่นครับ ID 15ครับผมคลิกแก้ไขนะครับจากนั้นคลิกบันทึกครับแก้ไขสำเร็จแล้วก็คลิก browse ข้อมูลนะครับผม ID 15มาแล้ว ID 2เป็นคนแก้ไขตามวันเวลาตามนี้นะครับผมเรียบร้อยครับสำหรับระบบบันทึกประวัติของคนที่มีการแก้ไขข้อมูลสินค้านะครับในคลิปต่อไปครับผมจะพาทำหน้าแสดงผลนะครับล็อกหรือว่าประวัติของคนที่มีการบันทึกสินค้าเข้ามาอยู่ในส่วนนี้ครับในหน้าฟอร์มแก้ไขสินค้านะครับเป็นตารางเลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับแล้วก็ในส่วนแอดมินด้วยก็จะเห็นเหมือนกันว่ามีใครเข้ามาแก้ไขสินค้าตัวนี้บ้างเมื่อไหร่นะครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับ